้นทางแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี2001ของบาเยิร์นมิวนิกนะครับเขาจะต้องเจอราชันชุดขาวเรอัลมาดริดในรอบรองชนะเลิศครับในนัดแรกเนี่ยเตะกันที่ซานติโกเบอร์นาบิวนะครับวันที่1พฤษภาคมปี2001นะครับประตูเดียวของนัดนี้มาจากจังหวะต่อเนื่องจากฟรีคิกเลยครับบอลมาเข้าทางเจลนี่เอลแบร์จากนอกกรอบเขตโทษซัดด้วยซ้ายระยะไกลเข้าไปอย่างสวยงามครับแล้วเขาดีใจด้วยการยกเข่าฮะยกข้อเข่าเนี่ยมาจุ่มพิษนะครับดูอีกทีนึงนะครับลูกวอลเล่บอลกระดอนพื้นแล้วผ่านมืออิเคคาชิยัตเข้าไปนะครับนัดนี้เนี่ยบาเยิร์นเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0นะครับมาเยือนถึงถิ่นและนัดที่2ก็ชนะ2ประตูต่อ1นะครับก่อนที่จะไปชนะบาเลนเซียในนัดชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ UCL ในปีนั้นไปของนั่นเองนะครับและนี่คือที่มาที่ไปของจิโอวานนี่เอลแบร์ครับกองหน้าไอคอนของบาเยิร์นมิวนิกนะครับที่หลายคนเนี่ยขอกันเข้ามาอยากจะให้รีวิวร่างนี้นะครับผมร่างนี้ผมยังไม่เคยรีวิวมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกับร่างเก่าก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นจัดให้ครับผมนี่เป็นเอลแบร์ในวัย28ปีณขณะนั้นนะครับเมื่อทำลิเวอร์ตันเนี่ยบางคนบอกว่าไม่น่าสนใจนะครับบางคนมองข้ามไปนะฮะมีลูบินิเก้อยู่แล้วนะฮะมีโรเบิร์ตเลวินดอฟสกี้อยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าจะทำฟูลบาเยิร์นนะครับร่างนี้ตัน97บอกไม่น่าสนใจเดี๋ยวต้องดูฮะมีของหรือเปล่าหรือยังไงเกมรุก97นะครับบอลคอนโทรลดิปปิ้งทรายโพซิชั่น89 92 89นะครับส่งสั้นส่งยาว87 13จบสกอร์ฟินิชชิ่งของเอลแบร์ร่างนี้นะครับ96นะครับผมลูกมง89ยิงลูกฟรีคิก80นะครับลูกบอลซ้าย81นะฮะค่าพลังบูสต์บาเยิร์นแล้ว97นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีค่าพลัง90ไปปลายเลยหลายคนก็เลยมองข้ามไปหรือเปล่าฮะสปีด86สปีดต้น87ช้าด้วยนะคิกกิ้งพาวเวอร์94นะฮะยิงแรงนะฮะพลังกระโดด87ความแข็งแกร่งก็ไม่ได้สูงนะฮะ88นะครับผมแล้วก็บาลานซ์กับความอึดก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางจนเกือบน้อยนะฮะแต่ว่าการใช้เท้าข้างที่ไม่ใช่เท้าหลักก็คือเท้าซ้ายเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เพอร์เฟคเลยนะครับมีค่าที่44นะฮะสกิลนะครับมี10สกิลเต็มแม็กซ์นะฮะก็มีสกิลคองบอลด้วยนะครับมีสกิลเดฟเฟนซ์ซัมโบโรแล้วก็คัทบีไฮแอนเทิร์นมีสกิลยิงชิปครับชิปช็อตคอนโทรลแล้วล่างนี้มีสกิลยิงไกลนะลองเล็งชูตติ้งนะฮะจากที่มาที่ไปเนี่ยที่เราเห็นจากลูกยิงไกลนอกกรอบเขตโทษใช่ไหมมีสกิลนี้มาเลยนะครับผมแล้วก็มีสกิลลาโบน่าสกิลยิงจุดโทษนะครับเพลย์สไตล์เป็นโกโพสเชอร์นะครับสำหรับร่างนี้นะมีความแตกต่างค่อนข้างหลายจุดนะครับสำหรับเอลแบร์ร่างเก่านะครับผมกับร่างนี้นะจะว่าร่างนี้ร่างใหม่หรือเปล่ามันเป็นร่างใหม่แต่มันก็เคยออกมาแล้วนะครับมันมี2ร่างนะครับเอลแบร์เนี่ยก็จะมีร่างเก่าก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นPlaying Style Fox in the Box นะครับสำหรับร่างเก่านะหลายคนบอกว่าโอ้โหเล่นยากฮะ Fox in the Box นะครับก็เหมือนกับโรมาริโอแต่ว่าร่างนี้เนี่ยเป็นโกโพสเชอร์นะฮะ1จุดที่แตกต่างนะครับผมจุดที่2ก็คือเรื่องของสกิลนะครับเอลแบร์ร่างนี้เนี่ยจากที่มาที่ไปเนี่ยเขายิงไกลได้ใช่ไหมเห็นแล้วนะครับและร่างนี้มีสกิลลองเล็งชูตติ้งให้เลยนะครับสำหรับร่างเก่าไม่มีนะครับร่างเก่าอ่ะมีสกิลเฮดดิ้งนะฮะแต่ว่าร่างนี้ไม่มีสกิลเฮดดิ้งนะฮะเป็นลองเล็งชูตติ้งมาแทนนะครับตุ้มเข้าไปจังหวะนี้สะใจมากครับนักเตะกองหน้าที่มีสกิลลองเล็งชูตติ้งเนี่ยเวลายิงเนี่ยเราหวังผลได้จากระยะไกลได้เลยนะฮะจากนอกกรอบเขตโทษเอ่ยจากบริเวณหน้าหัวกะโหลกเอ่ยหรือว่าระยะใกล้ก็ตามนะครับนี่จังหวะรับชิงวันทูจากลูมินิเก้นะครับแล้วซัดเต็มข้อครับถึงแม้คิกกิ้งพาวเวอร์จะไม่ได้แบบ90ไปปลายนะแต่94เนี่ยก็ยิงแรงกว่าร่างเก่าเยอะเลยนะร่างเก่านี่90นะครับดูฮะแตะสปรินต์มาแล้วซัดหลังเท้าครับเต็มข้อลูกยิงแบบนี้โคตรสะใจครับดูจังหวะหาช่องฮะยกมือแล้วซัดอีก1ลูกครับผมว่าหลายคนที่มองข้ามไปนะอาจจะติดตาติดใจกับเอลแบร์ร่างเก่าไงคือร่างเก่าอ่ะค่าพลังตัน96ก็จริงนะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการยิงแรงนะครับแล้วก็เรื่องของสกิลเอ่ยเนี่ยหลายคนก็เลยยังจำภาพว่าเอลแบร์ในเกมนี้ไม่เก่งนะฮะดูจังหวะนี้ฮะสปรินต์มาแล้วกดด้วยขวาโอ้โหจังหวะขอให้จังหวะดีๆอ่ะอันนี้คือผมเล่นหน้าคู่กับลูมินิเก้เลยนะดูครับแตะสปรินต์แตะยาวแล้วกดด้วยขวาหวดด้วยขวาแบบแรงๆนะฮะลองยิงชูตติ้งมันทำให้ดีกว่าร่างเก่าแน่นอนนะถ้าเปรียบเทียบกับร่างเก่าดีกว่าแน่นอนนะฮะผมเปรียบเทียบค่าพลังให้ดูด้วยใต้ภาพนะครับโดนเบียดไม่ลงนะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งก็ไม่ใช่จุดเด่นของเขานะดูเผินๆอาจจะเป็นกองหน้าที่มีความแข็งแกร่งสูงใช่ไหมแล้วเป็นกองหน้าซัมบ้าคลาสสิกด้วยอาจจะแตกต่างกับกองหน้าคลาสสิกสมัยก่อนนิดนึงลีลาอาจจะน้อยกว่าโรนัลโดอาร์ไนน์นะครับแหมพอพูดถึงทีมชาติบราซิลในยุคนั้นนะยุค90เนี่ยยุค2000ต้นๆเนี่ย
หลายคนก็ต้องบอกว่าโรมาริโอโรนัลโดใช่ไหมแล้วก็โรนัลดินโญกาก้าแต่ถามว่ารู้จักเอลแบร์หรือเปล่าบางคนอาจจะไม่รู้จักนะบางคนอาจจะสะกดแล้วออกเสียงว่าเอลเบอร์ด้วยซ้ำนะครับผมอาร์เดโนอีกอาร์เดโนก็แบบหลังๆแล้วนะคือบราซิลในยุคนั้นเนี่ยกองหน้าระดับพักการเพียบนะฮะเพราะฉะนั้นเอลแบร์เนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสนะได้ลงเล่นในนามทีมชาติไปแค่10กว่านัดเท่านั้นเองนะครับผมคิดดูนะในนามสโมสรเนี่ยยิงเอาสะบั้นหันแหลกบาเยิร์นเอ่ยสตุตการ์ดเอ่ยนะครับพูดถึงความสามารถของเอลแบร์ร่างนี้นะฮะคือถ้าเล่นฟูลบาเยิร์นนะแล้วเล่นหน้าคู่อ่ะยิ่งโดยเฉพาะคู่กับลูมินิเก้เนี่ยประคองกันได้เลยนะครับผมใช้คำว่าประคองเพราะว่าถ้าเกิดคุณเล่นหน้าเป้าคนเดียวแล้วเอลแบร์ยืน CF ตรงกลางเลยเนี่ยอาจจะเล่นได้แต่เล่นลำบากนิดนึงนะครับความแข็งแกร่งก็ไม่ได้มีสูงนะครับแล้วก็เรื่องของความคล่องตัวเอ่ยเนี่ยคือจุดเด่นของเขามีแค่ในเรื่องของการยืนตำแหน่งการหาช่องนะฮะแล้วร่างนี้เป็นโกโปเชอร์ด้วยนะจะเล่นง่ายขึ้นกว่าร่างเก่าที่เป็นบล็อกอินเตอร์บล็อกนะครับแล้วก็เรื่องของการจบสกอร์นะครับผมเรื่องการยิงเนี่ยก็ไม่ได้แรง90กลางๆนะฮะแต่ก็ยังดีที่มีสกิลลองเล้งชูตติ้งมาด้วยสำหรับร่างนี้นะครับแต่ถ้าจะให้เทียบกับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้อ่ะที่เป็นร่างฟีเจอร์เพลเยอร์ตัน98 99อ่ะเลวานดีกว่านะเอาตรงๆเลยนะโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ร่างฟีเจอร์เพลเยอร์เนี่ยถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดกับเอลแบร์ร่างใหม่นี้ก็ตามนะครับเลวานยังดีกว่าด้วยนะแต่ไอคอนน่ะมันคลาสสิกนะถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดในไอคอนก็ได้ไปต่อในภาคต่อไปเนี่ยแต่สำหรับฟีเจอร์เนี่ยแน่นอนว่ายังไงก็ต้องเป็น carry over player นะเรื่องของ reset สูตรอันนี้เราไม่พูดถึงนะเราพูดถึงนักเตะกันนะครับสำหรับคลิปนี้ เดี๋ยวจะมาบอกว่าไอคอนก็จะหายหรือเปล่าอะไรอีกนะมีประเด็นนั้นอีกนะครับจังหวะการเอาตัวรอดนะครับคือผมบอกหลายๆคลิปนะว่าการเล่นของเราก็ส่วนหนึ่งนะครับความสามารถของนักเตะคุณภาพของนักเตะก็ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวชอบจังหวะนี้มากเลยครับมาเทอุสวางคอสเข้ามาแล้วก็โดดถีบเลยครับทำประตูได้ลักษณะนี้เนี่ยมันโคตรสะใจนะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับมันต่อเนื่องจากจังหวะลูกเตะมุมนะฮะคอสเข้ามานี่กระโดดถีบเลยนะฮะก็ offensive awareness นะครับมีผลในเรื่องของการยืนตำแหน่งนะครับการหาช่องการหาจังหวะการหาพื้นที่เพื่อทำประตูโอ้โหแล้วมุมกล้องสวยด้วยก็โดดถีบเต็มหน้าเท้าครับเอลแบร์ในนามทีมชาติเนี่ยก็ค่อนข้างอาภัพเนาะแล้วในเกมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างอาภัพเพราะอะไรรู้ป่ะจริงๆเรื่องของการเลี้ยงบอลการคองบอลการดิปปิ้งเนี่ยพวกนี้ถ้าให้น้อยก็ไม่ว่านะเพราะว่าไม่ใช่นักเตะสไตล์คองบอลอยู่แล้วแต่เรื่องของบอลคอนโทรลเนี่ยการจับบอลแล้วพลิกเนี่ยน่าจะให้มากกว่านี้แล้วจังหวะดีใจถ้าดีใจผมแย้งตรงนี้ด้วยถ้าดีใจเนี่ยที่มาที่ไปของร่างนี้เขายกเท้ายกเข่าขึ้นมาจุ๊บใช่ไหมขึ้นมาจุมพิษแต่ถ้าดีใจเกมไม่ได้ใส่ให้ฮะน่าเสียดายตรงนี้แหละครับเป็นไอคอนทั้งทีนะน่าจะทำท่าดีใจให้หน่อยฮะท่าดีใจให้เหมือนกับที่มาที่ไปให้สักหน่อยนะผมว่าน่าจะน่าเล่นมากกว่านี้เลยนะครับจะได้เป็นเอกลักษณ์นิดนึงนะครับเรื่องของสปีดก็ไม่มีนะฮะเรื่องของการเลี้ยงการล็อกก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางการเปิดบอลก็แหมก็เป็นกองหน้าเนาะทำให้หลายคนนี่แหละครับมองว่าเอลแบร์มันดีตรงไหนถ้ามีไอคอนมาเนี่ยเห็นเอลแบร์แล้วโอ้โหหลายคนนี่มองบนเลยนะทำไมลุมๆไม่มาเอลแบร์มาอีกแล้วครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นให้เข้าถูกจังหวะนะนักเตะค่าพลังประมาณนี้เนี่ยก็เล่นดีได้แต่ก็ต้องมีตัวประคองอย่างผมใช้ลูมินิเก้เนี่ยเล่นหน้า2คนแบบนี้เนี่ยได้อยู่นะครับได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดไปเล่นหน้าเป้าคนเดียวต้องใช้ฝีมือนิดนึงเนี่ยต้องมีความสามารถนิดนึงเนี่ยในการเข้าใจนักเตะนะฮะเล่นหน้าคู่ก็ทำชิงได้แทงทะลุช่องได้นะครับทำให้โอกาสในการจบสกอร์มีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคู่กับลูมินิเก้แบบนี้หรือคุณจะคู่กับเลวานก็ได้นะแต่เลวานก็ไม่ใช่สายสปีดไงแนะนำยืนคู่กับลูมินิเก้ดีกว่าจะเล่นง่ายกว่านะครับก็ต้องว่ากันไปตามตรงนะฮะสำหรับความสามารถของจิโอวานนี่เอลแบร์นะครับถึงแม้ว่าร่างนี้จะดีกว่าร่างเก่านะครับแต่ก็ยังมีจุดเด่นที่ยังมีไม่มากพอนะฮะที่หลายคนจะบอกว่าเฮ้ยว้าวนะครับสำหรับคนที่เปิดได้นะครับผมแต่เปิดได้ก็ดีฮะเปิดได้ก็ดีฮะเก็บไว้ครับเราเล่นบ่อยๆแล้วก็เข้าใจสไตล์ของนักเตะเข้าใจจุดเด่นจุดอ่อนของนักเตะครับเราก็เก่งได้ครับผมนักเตะที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งแต่ถ้าเกิดฝีมือไม่ถึงเราก็แพ้ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด #ReviewWellTan ด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิว Welltan คลิปอื่นได้เลยครับMm-hmm.